ก็เดี๋ยวเราจะต้องเดินทางนะคะประมาณ4ชั่วโมงนะคะลาสเวกัสเนี่ยนะคะเขาอ่ะเป็นเมืองที่สร้างขึ้นมาอยู่กลางทะเลทรายนะคะเหมือนนั่งอยู่ในซาวน่ามอสจะรวยอะไรอ่ะเป็นพวกใบปลิวนะจะเป็นสาวๆนี่ร่วงเต็มพื้นเลยนะทั่วโลกเขาตั้งฉายาว่าเมืองบาปเลยนะแบบซินซิตี้สวัสดีค่ะเจอกันยามเช้าอีกแล้วนะคะตอนนี้ตี5กว่าๆนะทุกคนข้างนอกนี่ยังมืดอยู่นะตอนนี้มออยู่ในลอสแอนเจลิสใช่ไหมวันนี้มีภารกิจนะคะมอจะออกนอกเมืองไปที่ลาสเวกัสนะคะเมืองลาสเวกัสเนี่ยเอาจริงๆนะมอไม่ได้ตั้งใจจะไปเลยเนี่ยวันนี้ไม่ได้ตั้งใจจริงๆเพราะว่าตั้งใจจะไปในช่วงซัมเมอร์ไปพวกอะไรอะพูลปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยนะที่มอต้องไปเพราะว่ามอมีภารกิจด่วนสำคัญมากๆที่ต้องไปเดี๋ยวต้องมาติดตามว่าเป็นภารกิจอะไรนะก็เดี๋ยวเราจะต้องเดินทางนะคะประมาณ4ชั่วโมงนะคะประมาณ430กิโลนะคะจากลอสแอนเจลิสไปลาสเวกัสใช่ไหมคะอยู่ในรัฐเนวาดาเขาบอกว่าเมื่อวานเนี่ยทางรัฐเนวาดาเนี่ยยกเลิกใส่หน้ากากแล้วนะคะหมายถึงหน้ากากอนามัยอ่ะก็เดี๋ยวเราไปดูนะว่าบรรยากาศในเมืองมันเป็นยังไงเพราะว่าทางการเขาถึงแบบยกเลิกใส่หน้ากากแล้วตอนนี้จะมีใครยังใส่หน้ากากไหมหรือว่ายังไงด้วยเนาะไปดูสถานการณ์โควิดที่นั่นกันด้วยแล้วกันเนาะตอนนี้มอสก็อยู่บนถนน I15 นอตนะคะถนนเส้นนี้มันจะแบบมันจะไม่ค่อยดีอ่ะมันจะเนี่ยคือเธอไม่ดีคือมันจะขูขาหน่อยอ่ะโอ้เจอแล้วจอร์ดมันคือ Starbucks Coffee เช้าๆแบบนี้นะเดี๋ยวมันเป็นไดท์ทัวร์หรือว่าเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในได้ปวดฉี่อ่ะจะเข้าห้องน้ำด้วยอุ๊ยจิ๊บสวยจิ๊บก็บ่าเอาอีกละอุ๊ยๆคันนั้นคันแวนแคมปิ้งเอาๆจะกดกระจกสวยป่ะแวนแคมปิ้งสวยมากเลยเหมาะกับไปแคมปิ้งอ่ะนี่นั่งไปมองๆไปตรง
มีช็อปฮาร์เลย์ดีวิสันด้วยนะคะก็พูดถึงฮาร์เลย์ดีวิสันใช่ไหมคะมีหลายคนคอมเมนต์เข้ามานะบอกว่าอยากให้มอสพาไปดูโมเดลปี2022นะโมเดลใหม่โดยเฉพาะโรลไรเดอร์ ST นะคะเพราะว่ามันเป็นแนวแบบวัยรุ่นเลยอ่ะแนวขับสไตล์เลยนะคะไม่พลาดแน่นอนนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสมอสจะพาทุกคนไปดูนะคะฮาร์เลย์ดีวิสันปี2022รอติดตามนะจ๊ะประมาณ2ชั่วโมงก็จะถึงนะทัวร์กับมอสก็จะแวะไปเรื่อยๆนะคะที่นี่เขายังแบบให้ใส่หน้ากากนะเดี๋ยวอย่างที่มอสบอกเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเนวาดานะว่าในลาสเวกัสยังมีใครเขาใส่หน้ากากอยู่หรือเปล่าโอเคทุกคนได้เวลาไปต่อแล้วฮะเห็นไหมรถจี๊ปเขาพ่วงรถอีกทีนึงด้วยเท่เนาะแถวนี้รถจี๊ปเยอะนะคะโอเคเดี๋ยวเราได้เวลาเดินทางต่อแล้วนะคะจังเลยครับผมทุกคนอยากจะบอกว่าตอนนี้แดดแรงมากนะแต่อุณหภูมินะคะดูจากในรถ48ฟาเรนไฮต์นะคะหรือประมาณ4องศาข้างนอกงงไหมล่ะนะคะมีห้องน้ำให้นะคะ
เพราะว่าที่นี่ห้องน้ำมันหายากนะคะมันก็ต้องแวะเนี่ยค่ะเลสเอเรียเหมือนกันทุกที่นะไม่มีของขายนะคะเอ๊ะหรือว่ามีอันนี้มันดูเป็นอาคารอะไรสักอย่างแล้วดูมองไปรอบๆเรานะคะก็เวิ้งว้างเนาะแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นรถบรรทุกก็เยอะเลสเอเรียแต่ละที่เนี่ยจุดพักรถอะเขาจะแบบไม่เหมือนกันนะคะอันฝั่งนู้นเป็นห้องน้ำผู้ชายแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่ใส่เสื้อสีเขียวคอยทำความสะอาดนะอันนี้ห้องน้ำผู้หญิงที่นี่นะเพราะแดดจ้าไม่มีต้นไม้ปกคลุมเพราะว่าภูเขาเนี่ยระหว่างข้างทางทุกคนเห็นปะก็จะเป็นต้นกระบองเพชรนะเล็กๆเต็มเลยเพราะว่าพื้นมันเป็นพื้นทรายไงมีแต่ต้นกระบองเท่ว่าเท่ว่ารถที่เราเห็นไงที่รถจี๊ปเขาลากอ่ะใช่ปะไม่ไม่ใช่รถจี๊ปดิคนละคันแล้วตอนนี้เราแวะมาเติมน้ำมันนะโอ้ปั๊มที่นี่ใหญ่นะนี่นี่นี่รถคันนี้เหมือนรถที่ตอนเราเล่นตอนเป็นเด็กอะเหมือนรถบังคับวิทยุอะเฮ้ยเขาขับกันเยอะมากเลยแถวนี้น่าจะขับแบบบนทะเลทรายหรือเปล่าเมื่อกี้ก็เห็นโอ้ทุกคนดูราคาน้ำมัน91 Supreme 91 5.4 เหรียญต่อแกลลอนนะคะในลอสแอนเจลิสอะ4.99ที่นี่น้ำมันแพงกว่านะเออแล้วอยากจะบอกว่าเมื่อกี้มอเดินเข้าไปในปั๊มอะสังเกตไม่มีใครใส่หน้ากากกันแล้วนะคะไม่มีใครใส่แมสเลยนะโอเคไปกันต่อจ้าเคยไปถ่ายมาให้ดูนะคะอันนี้มันอยู่ลึกเข้าไปข้างในมองไม่ได้แวะนะขอต้อนรับสู่ลาสเวกัสค่ะทุกคนข้างหน้าเห็นไหมเราหลุดพ้นจากกลางทะเลทรายแล้วนะคะเข้าสู่เมืองแห่งแสงไฟเมืองคาสิโนนะคะเมืองบ่อนของจริงเลยเดี๋ยวมาลุ้นกันนะว่ามอสจะรวยหรือเปล่าเขาบอกว่ามาเมืองนี้ต้องรวยเราต้องรวยเดี๋ยวมาลุ้นกันนะว่าจะรวยทุกคนคะไอโรงแรมขวามือมาเดเลเบนะคะมอสจำไม่ได้นะปีไหนที่เขามีเหตุการณ์ยิงที่คนเอาปืนเข้าไปแล้วก็ยิงลงมาบ้ามาถึงนี่ก็ต้องเช็คอินกับป้ายนะคะซ้ายมือเห็นไหมแล้วดูทุกคนคนต่อแถวเพื่อรอถ่ายกับป้ายลาสเวกัสนะก็เรามาจุดเช็คอินแต่มอสคงจะไม่ลงไปถ่ายรูปกับป้ายนะเพราะว่าเห็นป่ะเมื่อกี้แถวยาวมากๆเลยนะคะก็เดี๋ยวเรามาถึงละถึงในตัวเมืองลาสเวกัสแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาทัวร์นะคะว่ามีอะไรบ้างเนาะฝั่งขวาก็จะเป็นสนามบินนะถ้าใครอยากจะมานั่งเฮลิคอปเตอร์หรือเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวไปเที่ยวแกรนด์แคนยอนซ้ายมือก็จะเป็นป้ายลาสเวกัสเนวาดานะคะที่ทุกคนก็ยืนตากแดดต่อแถวกันนะตอนนี้ข้างนอกก็21องศาอุณหภูมิสูงขึ้นแล้วนะบายโอเคถือว่าเรามาถึงแล้วแล้วก็ขวามือก็เป็นฮาร์เลย์ดิวิสันนะคะก็เดี๋ยวจะมีคลิป
เข้าไปนะคะรอติดตามนะแล้วเดี๋ยวก็ได้ไปรอดูด้วยนะว่ารุ่นปี2022อ่ะเขามีรุ่นไหนยังไงบ้างเนาะโอเคเดี๋ยวเดินทางเข้าเมืองกันค่ะก็เป็นบรรยากาศในช่วงกลางวันไปก่อนเนาะเพราะถ้าตกกลางคืนเนี่ยทุกอย่างจะแบบโหแสงไฟเต็มไปหมดเลยนะตรงนี้เป็นจุดบริการเช็คอินด้วยตัวเองนะคะตอนนี้มอสเข้ามาอยู่ในโรงแรมที่มอสจะพักแล้วนะคะก็คือ The Link นะเมื่อกี้มอสลองเช็คอินใช่ป่ะตอนนี้บ่ายโมงครึ่งกะแบบเอาของไปเก็บที่ห้องก่อนปรากฏว่าเขาบังคับว่าให้เราไม่ใช่บังคับอะคือตามเวลาเขาบอกว่าต้องเข้า4โมงเย็นแต่ถ้าเราเช็คอินแบบก่อนได้แต่ต้องเสีย30เหรียญ 1,000 บาทแล้วก็เดี๋ยวรอ4โมงเย็นแล้วกันเพราะฉะนั้นระหว่างรอใช่ไหมคะเนี่ยข้างหลังมอสคือลาสเวกัสนี่ทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าคาสิโนบ่อนเขาเรียกว่าอะไรการพนันเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายนะคะในลาสเวกัสแต่ถ้าเมืองไทยผิดกฎหมายนะคะแล้วก็วันนี้ระหว่างรอเวลาใช่ไหมเราก็จะต้องเลือกสักตู้นึงแล้วแหละเพราะว่าวันนี้มอสจะรวยก็นอกจากแบบเป็นตู้สล็อตแล้วใช่ไหมเขาก็จะมีแบบเนี่ยเป็นโต๊ะอะไรอย่างงี้ด้วยมอสก็เล่นไม่เป็นนะคือเกมเยอะมากเลยนะแล้วตู้ไหนหรือแบบไหนเราจะรวยอ่ะโหยมีแบบนี้ด้วยอ่ะพนันม้าเป็นตู้ม้าเขาได้อะไรกันหรอ ได้ 6,000 เหรอ นี่ไงดีใจกันใหญ่ดีใจกันใหญ่เขาเล่นอะไรกันอ่ะเป็นไพ่หรอหรืออะไรเขาจริงจังกันมากเลยนะมอสไม่ได้แบบสนับสนุนการเล่นพนันนะคะเพราะว่าการพนันก็เป็นสิ่งไม่ดีนะแต่ย้ำนะว่าที่นี่อ่ะมันเป็นเรื่องปกติหมายถึงคาสิโนในลอสแอนเจลิสเอ้ยในลาสเวกัสอ่ะมันถูกกฎหมายนะคือตอนนี้มอสยืนอยู่ในโรงแรมใช่ไหมเขาไม่ได้มีมาตรการบังคับแบบใส่หน้ากากนะคะที่นี่คนติดโควิดแบบไม่ได้เยอะเหมือนรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะตอนนี้ทุกอย่างก็เริ่มผ่อนปลนนะอ้อก่อนหน้านี้จำได้ไหมเมื่อประมาณเดือนที่แล้วอเมริกาคนติดโควิดอ่ะวันละล้านนะคะแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์โควิดดีขึ้นนะคะลดลงหายไปวัน 75% ตอนนี้มีคนติดหลักหมื่นนะคะ 3-4 หมื่นต่อวันคือหายลงไปเยอะมากนะคะสำหรับโอมิครอนเห็นก็พูดกันว่าโอมิครอนมาเร็วแล้วก็ไปเร็วนะก็หวังว่ามันจะไปให้หมดเลยนะโอเคว่าแต่ว่าเราตัวไหนดีอ่ะที่เราจะรวยอ่ะโอเคมอสเอาตัวนี้แหละเพราะว่าเมื่อกี้มีคุณป้าเขานั่งอยู่แล้วเขาลุกออกไปเคยมีคนบอกว่าถ้ามีคนเพิ่งลุกออกไปแล้วถ้าเขาไม่ได้เราอาจจะได้หรือเปล่าวันนี้มอสมีงบ100เหรียญ นะก็ประมาณ 3,000 กว่าบาทมีแค่นี้นะดูซิว่าเราจะได้คืนไหมได้2เหรียญ50แล้วลงทุนไป1เซนตอนนี้ได้มา5เหรียญแล้วนะเราจะไม่ถ่ายเยอะนะเดี๋ยวผิดกด YouTube เนี่ยการพนันอ่ะพอได้แล้วเราไม่จบไงเราจะเอามากกว่านี้มาลองนะมาทุกคนสรุปเล่นไปเล่นมาทุน100ใช่ไหมได้มา21เซนเปลี่ยนตู้เดี๋ยวมาลองตู้นี้นะตู้นี้ยากอ่ะดูดิตังค์มอสเหลือ80เหรียญขึ้นมาแล้วได้อะไรไม่รู้อ่ะ TX อ่ะดิคืนละ
ไปต่อเหลือ9แล้วค่ะเหลือ9เหรียญแล้วจ้ะ8เหรียญเราจะรวยใช่ไหมเหลือ5แล้วเหลือเหรียญสุดท้ายเฮ้ยได้อะไรก็ไม่ได้อะไรเนี่ยได้อะไรอ่ะจาก1เหรียญเมื่อกี้ได้มา25เอาไงไปต่อไปต่ออย่างในคาสิโนจะสังเกตนะเขาจะไม่มีนาฬิกาให้แบบนั่งอย่างเงี้ยบางคนนั่งยันเช้าก็คงได้เนาะพอแล้ว เอา20บาทกลับบ้านเหรอเป็นค่ารถโอเคเอาออกก็ตั้งออก20.21 แหมถ้า 20.22 ในปีนี้เลยนะก็สุดท้ายเราก็ไม่รวยนะคะการพนันก็เป็นสิ่งไม่ดีนะแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่รวยนะอยู่ดีๆก็มานั่งเสียตังค์80เหรียญ 2,000 กว่าบาทโอ้โหบางทีได้เราก็ใจชื้นเราก็จะอยากได้ต่อเนาะก็อันนี้ก็เป็นแบบเหมือนเรามาที่นี่นะเพราะว่ามันเป็นเมืองลาสเวกัสไงมอสก็เลยอันนิดนึงมาแบบเล่นขำๆนะไม่ได้จริงจังแล้วก็ไม่สนับสนุนให้คนเล่นการพนันนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเนี่ยบรรยากาศแบบนี้เอาจริงทุกโรงแรมเขาจะมีแบบนี้หมดเลยแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะในโรงแรมนะตามปั๊มน้ำมันตามซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆเขาจะมีสล็อตให้เล่นนะคะเพราะว่าที่นี่ทุกอย่างถูกกฎหมายนะคะแล้วเดี๋ยวมอสจะพาดูบรรยากาศตอนกลางคืนนะแล้วเดี๋ยวถ้าได้เช็คอินห้อง4โมงก็เดี๋ยวจะพาไปรีวิวห้องด้วยนะโอเคมาทั้งวันจริงๆอ่ะวันนี้โอเคอันนี้เราก็เข้าห้องมาแล้วนะเดี๋ยวมอสไฟมันเปิดตรงไหนบ้างอ่ะมาทุกคนห้องนี้นะคะมอสก็จะอยู่ทั้งหมด1คืนนะคะที่มอสจ่ายไปอ่ะจริงๆอ่ะในเว็บไซต์มอสจองของ Booking ใช่ป่ะเขาบอกว่า110เหรียญสรุปว่าพอเราจองจริงๆปุ๊บนะมีค่านู่นค่านี่ค่านั่นเยอะแยะไปหมดรวมทั้งหมด180เหรียญก็ราวๆคืนละ 6,000 นะคะไหนดูซิมีวิวอะไรให้ดูป่ะอ๋อนี่เห็นไหมโอ้ยไหนเอาเปิดนี่จ้าไม่เห็นอะไรเลยจ้าวิวเราเห็นตึกข้างๆพร้อมกับแสงไฟเบาๆเดี๋ยวเราอ่ะจะลงไปข้างล่างกันนะตอนกลางคืนตอนนี้มืดแล้วเตียงที่ The Link นิ่มไหมจ้าเรื่องสนไว้ใจมอสโอ้ย 1 2 3 อุ๊ยมันนิ่มแบบไม่เด้งอ่ะนิ่มแบบไอ้ลงมาอย่างเงี้ยเหนื่อยมากเลยตื่นเช้ามากอยากจะนอนอยากไปเห็นพวกตามในห้องน้ำอะไรไหมป่ะเดี๋ยวไปดูไม่มีอะไรตอนนี้อากาศข้างนอก23องศานะคะเมื่อเช้า4องศาเนาะแล้วก็อันนี้เป็นห้องน้ำของเขานะคะก็ประมาณนี้ห้องน้ำที่ล้างมือโลชั่นเขาทำเป็นกล่องใหญ่ๆเลยแล้วก็นี่ค่ะผ้าขนหนูแล้วก็ไม่มีอ่างนะอันนี้คือ The Link นะคะในลาสเวกัสนะคะคืนละ 6,000 บาทนะก็จะประมาณนี้นะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวมอสเก็บของอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวจะพาเดินดูข้างล่างนะคะว่าบรรยากาศเมืองลาสเวกัสเนี่ยที่เขาบอกว่าเป็นเมืองที่เขาเรียกว่าอะไรนะแสงไฟอะไรนี่ระยิบระยับที่สุดเลยโอ้โหกล้องสั่นเลยนะเขาไปไหนกันคะเพราะว่าที่เนี่ยขับไหนขับแบบเต็มที่นะเราเดินไปทางไหนก็เหมือนเอาจริงๆอะลาสเวกัสนะทั่วโลกเขาตั้งฉายาว่าเมืองบาปเลยนะแบบซินซิตี้เลยนะนี่ค่ะบรรยากาศยามค่ำคืนนะคะตอนนี้ 6:40 นะคะทุกคนอุณหภูมิ21องศานะคะคือเมืองนี้ตอนเรามาตอนกลางวันจำได้ไหมว่ามันจะดูเงียบไม่ค่อยมีอะไรมากแต่ตกกลางคืนนะตอนนี้คนแบบออกมากันเยอะแยะเลยนะอารมณ์เหมือนแมงเม่าเข้ากองไฟอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ย
ก็จะแบบโรงแรมเขาจะติดกันเลยนะเมืองลาสเวกัสเนี่ยเขาอะเอาจริงๆอะเป็นเมืองใหม่ที่เพิ่งสร้างมานะกลางทะเลทรายนะคะในรัฐเนวาดานะคะทะเลทรายอันนี้เป็นทะเลทรายที่ขึ้นชื่อว่าโคตรกันดารเลยทุกคนมันก็คือทะเลทรายมอร์วีนะคะก็เป็นภาษาสเปนนะคะแล้วเมืองลาสเวกัสเนี่ยเขาสร้างมาได้ประมาณ117ปีประมาณนี้นะแล้วก็สร้างทุกอย่างใหม่หมดจากทะเลทรายกลายเป็นแหล่งคาสิโนอย่างที่บอกนะว่าการพนันคาสิโนรายได้ส่วนใหญ่ก็มาจากนักท่องเที่ยวเขาบอกว่าที่นี่เป็นอีกจุดหนึ่งที่คนทั่วโลกจะต้องมาให้ได้นะคะเอาจริงๆมอนก็มาหลายรอบแล้วแต่ว่าครั้งนี้ก็เหมือนมาทำคลิปให้ทุกคนได้ดูและอย่างที่บอกคลิปนี้มอสอ่ะมาแบบด่วนๆนะเมืองลาสเวกัสเนี่ยนะมอสเคยอ่านข้อมูลมานะคะเขาบอกว่าเป็นเมืองที่แบบแสงไฟระยิระยับแบบมากที่สุดในโลกเลยนะเคยมีนักบินอวกาศอะไรนะสถานีอวกาศนอกโลกอ่ะเขาเคยถ่ายภาพจากนอกโลกเข้ามาเขาบอกว่าเห็นเมืองลาสเวกัสอ่ะเด่นชัดมากเลยนะก็ดูดิแบบเป็นเมืองที่แบบมีแต่แสงไฟจริงๆอ่ะนี่เราเดินมาไกลมากนะตอนนี้เราอยู่ที่ออฟฟังเซตบังชูรวมนานาชาติมากอะที่นี่อันนี้อะไรโหเป็นพวกใบปลิวนะจะเป็นสาวๆนี่ร่วงเต็มพื้นเลยนะเดี๋ยวถ้าเดินไปบางทีเจอรถแห่ที่โปรโมทด้วยนะมีป้ายไฟอะไรอย่างเงี้ยเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเอาจริงๆนะระหว่างนิวยอร์กกับที่นี่ไม่รู้สิทุกคนว่าที่ไหนอะแต่มอสว่าพอๆกันเลยนะเป็นเมืองที่ไม่เคยหลับไหลมีเอลวิสด้วยตอนนี้ทุกคนก็น่าจะมายืนรอดูน้ำพุนะคะเพราะตอนคืนเขาจะมีเปิดน้ำพุตรงหน้าเนี่ยบาลาจิโอนะคะโรงแรมไม่รู้กี่โมงเหมือนกันยืนรอไปเรื่อยๆนาทีผ่านไปเร็วมากนะคะคือน้ำพุเนี่ยเขาจะมีทุกวันนะแต่ว่าวันจันทร์ถึงวันศุกร์อ่ะเขาจะเริ่ม1ทุ่มนะคะจนถึงเที่ยงคืนคือตอนนี้ก็เป็น1ทุ่มแต่ถ้าใครมาวันเสาร์อาทิตย์อ่ะเขาจะมีตั้งแต่เที่ยงวันไปเลยนะแล้วเขาก็จะมีทุก15นาทีแล้วก็จบนะจบแล้วไปเนี่ยนี่ดูฟรีเนี่ยอลังการมากเลยนะคะลาสเวกัสเนี่ยมันเป็นเมืองที่เหมาะกับการท่องเที่ยวแบบจริงๆเลยอ่ะแหมเอาจริงๆนะถ้าเกิดว่ามอสมีโอกาสแบบมาแบบรีวิวแบบเต็มรูปแบบนะเดี๋ยวมอสจะพามาเต็มที่นะไม่ว่าจะเป็นพูลปาร์ตี้แบบนู่นนี่นั่นนะอย่างที่บอกนะคลิปนี้มันเป็นอะไรที่แบบฉุกละหุกนิดนึงนะคนที่มาที่นี่นี่คือหลากหลายเชื้อชาติมากๆเลยนะคะนี่มอสเดินแบบมาพักใหญ่นะแต่ว่าไฟนี่มีละทางเลยนะคะถึงว่ามองจากนอกโลกก็ยังเห็นเราเดินประมาณ5ก้าวนะคะเราก็จะเจอบาร์
บาร์แบบว่าติดกันเลยนะบาร์ขายเหล้าขายเบียร์แล้วก็ระหว่างที่มอสเดินนะคะมันจะมีกลิ่นแบบกลิ่นวีดกลิ่นกัญชากลิ่นบุหรี่ตลอดเลยนะคือมาที่นี่ไม่ว่าจะเป็นในโรงแรมภายในอาคารเขาก็อนุญาตให้สูบบุหรี่นะคะก็จะแบบแสบคอไปหมดเลยอะก็นะยามค่ำคืนในลาสเวกัสเอาจริงๆนะเด็กๆอ่ะไม่แนะนำให้มานะเพราะว่ามันเหมือนเป็นเมืองของผู้ใหญ่ซะมากกว่านะคะแต่ก็เป็นสีสันนะคะของคนที่อยู่ที่นี่นะคะท่ามกลางสถานการณ์โควิดนะเอาเป็นว่านะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้มอสจะพาทุกคนไปกินนะเพราะเขาบอกว่าถ้ามาลาสเวกัสนะคะจะต้องกินบุฟเฟ่แต่ว่าจะไปกินร้านไหนที่ไหนติดตามแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ